รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เว่นท็อปเจริญกว่า 2,000 สาขาเราพร้อมดูแลอย่างเต็มที่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสวนความจริงรายการสืบสวนที่จะพาคุณเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกแง่มุมทุกการวิเคราะห์เจาะลึกกับดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณและทีมข่าวอินเวสติเกตใครที่เคยคิดว่าท้องถิ่นไทยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเป็นแหล่งรวมการทุจริตและพัวพันกับบรรดาผู้มีอิทธิพลจนถึงวันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะเพราะปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเราพัฒนาไปมากแล้วพอได้รับการกระจายทั้งอำนาจและภารกิจมาจากส่วนกลางมากยิ่งขึ้นหลายแห่งทำได้ดีกว่าเดิมจนมีชื่อเสียงไปในระดับประเทศและระดับนานาชาติหนึ่งในนั้นคือเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยซึ่งหมายถึงงานด้านสาธารณสุขมาอยู่ในความดูแลของหน่วยงานท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา17ปีแล้วที่หน่วยงานแห่งนี้กลายเป็นโมเดลต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนำไปปรับใช้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของด้านสาธารณสุขณวันนี้ผมเชื่อว่างานด้านสาธารณสุขเนี่ยเป็นบริการสาธารณะที่จำเป็นที่สุดณปัจจุบันและในอนาคตเหมือนหลายๆคนที่พูดว่าการแจกเสื้อโหลย่อมใส่ไม่สวยย่อมใส่ไม่พอดีท้องที่ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ว่าปัญหาในของตัวเองเนี่ยคืออะไรภาพของผู้ป่วยที่เดินทางไปใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถอย่างไม่ต้องเร่งรีบโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกต่างๆพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวันกว่า400คนที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาไม่แพงนี่เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถต่างจากในอดีตที่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าใช้เวลารอคิวเกือบทั้งวันและยังมีค่าใช้จ่ายสูงการเข้าถึงนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องไปต่อคิวรอคิวยาวนานมากบางคนเนี่ยไปตีห้าไปวางบัตรแล้วก็รอเจาะเลือดกว่าจะได้เจาะเลือดก็เข้าไป 8-9 โมงกว่าจะหาหมอเสร็จก็ถึงบ่าย 3 บ่าย 4 โมงถ้าเรามีสถานที่ที่ให้การดูแลในเรื่องสาธารณสุขได้เนี่ยถ้าเราสามารถทำได้ประชาชนก็ไม่ต้องเดินทางก็มาหาที่เราโรงพยาบาลก็ไปรักษาโรคที่สำคัญสำคัญเพื่อทำให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนายรังสรรค์นันทกาวงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถเล่าถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถว่าในอดีตที่ผ่านมาสถานีอนามัยเป็นระบบให้บริการด้านสุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแต่หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเองทำให้มีการถ่ายโอนอนามัยมาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นการกระจายโอกาสและทรัพยากรให้ท้องถิ่นตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจหลังถ่ายโอนมาพร้อมกับบุคลากร6คนเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้มีการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถในปัจจุบันที่มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆกว่า50คนให้บริการด้านสาธารณสุขทั้งหมด6คลินิกคือคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์ทันตกรรมศูนย์กายภาพบำบัดและคลินิกสุขภาพจิตที่สามารถตอบโจทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้ทุกวัยนโยบายรัฐบาลเนี่ยเมื่อปี49ก็มีนโยบายที่จะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นวันนั้นเราก็ได้รับการถ่ายโอนมาเป็น1ใน22แห่งแรกของประเทศไทยก็ในระยะแรกก็ยังมีประชาชนที่มาใช้บริการน้อยเพราะว่าเปลี่ยนมือจากสาธารณสุขมาเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันก็เกิดความไม่แน่ใจว่าแล้วท้องถิ่นจะทำได้หรือเปล่าในวันนั้นก็มีการปรับปรุงอาคารเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจ
เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเราว่าเราจะพัฒนาจริงถ้าสร้างตึกซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะเห็นชัดเจนมากเลยถ้าเรายังอยู่กระทรวงสาธารณสุขเราต้องไปขอสาธารณสุขอำเภอไปสาธารณสุขจังหวัดไปกระทรวงไปสำนักงบประมาณมันผ่านหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะได้ก็ 3-4 ปีแต่ถ้าเป็นองค์กรท้องถิ่นนำเข้าสภาเรามีเงินพอเราก็สร้างเลยเพราะมันอยู่ในอำนาจของเราเครื่องมือแพทย์อีกคนอื่นซื้อตามระบบราชการ2ปีกว่าจะได้ของผมเอามาใช้จนคนที่ได้ซื้อใหม่ก็ตกรุ่นไปแล้วอ่ะงั้นผมดูว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างมันสั้นมันบริหารจัดการได้เร็วแต่นั่นก็อาจจะต้องเตือนกันว่าเรื่องของเครื่องมือแพทย์เรื่องของยารักษาโรคเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้รอบคอบมั่นคงแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญแพทย์นะครับเขาเข้ามาดูให้มันตรงกับวัตถุประสงค์หลักที่เราจะทำนอกจากศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะให้บริการเชิงรับยังมีการจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการในเชิงรุกด้านสาธารณสุขต่างๆเช่นงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคในชุมชนการลงพื้นที่คัดกรองโรคดูแลติดตามอาการผู้ป่วยทั้งในส่วนของโรคเรื้อรังผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงคลินิกสุขภาพจิตตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเป็นไงบ้างอ่ะเวียนหัวบ้านอนอย่างเดียวเลยอ่ะเทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเพราะเป็นพื้นที่ขยายของเมืองมีหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนชนบทอยู่ปะปนกันจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในพื้นที่มีกว่า 34,356 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุประมาณ 5,900 คนหรือร้อยละ17ของจำนวนประชากรทั้งหมดนั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่ปีพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวทำให้เทศบาลมีแนวคิดวางนโยบายด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมการดูแลคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในกลุ่มติดสังคมติดบ้านและติดเตียงเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีการสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีกิจกรรมต่างสร้างศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือเดย์แคร์ให้กับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านลำพังในช่วงเวลาที่บุตรหลานออกไปทำงานและเรียนหนังสือการได้ทำกิจกรรมและมีสถานที่ให้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกจากจะทำให้คลายความเหงามีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการเติมเต็มรอยยิ้มของผู้สูงอายุและสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้กลับคืนมาที่นี่เขาไปรับเช้าเขาไปรับเย็นเขาไปส่งมีกิจกรรมให้ทำออกกำลังกายขาแขนอะไรเราก็ได้ทุกอย่างแต่ต่างสิลูกคือไงแม่อยู่บ้านอยู่คนเดียวเหงาจะตายพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครปิดบ้านบ้านใครบ้านมันเนี่ยก็มาอยู่นี่ก็มีเพื่อนคุยถึงเวลาก็มีข้าวกิน4โมงเช้ามีอาหารว่างใช่มีอะไรกันบ้างชีวิตเราไงชีวิตเราผ่านอะไรมาใช่ไหมของเขาก็คุยให้เราฟังเอาชีวิตเขาผ่านอะไรมาเราผ่านอะไรมาชีวิตเราเป็นยังไงอะไรต่ออะไรผ่านแลกกันก็มีความสุขเนาะไม่เหงาใช่ไม่เหงาทำไมเราจะต้องรอรักษาคือป่วยแล้วมารักษาเท่านั้นเราควรจะต้องทำยังไงไม่ให้ป่วยมันก็เลยเกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีการออกกำลังกายเต็มรูปแบบเลยทั้งสูงอายุและไม่สูงอายุอ่ะมาออกกำลังกายศูนย์พัฒน์เราเปิดมา10ปีแล้วเนาะคนที่ออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยเราตรวจสุขภาพให้ทุกปีปรากฏว่าจากเมื่อ10ปีที่แล้วเขาสูงเนาะเหมือนคนเมืองทั่วไปเนาะไขมันในเลือดสูงปกติตอนนี้ปกติหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นชัดเลยว่าถ้าเรามาส่งเสริมให้เขาออกกำลังกายให้เขามาหัวเราะให้เขามาร้องเพลงกันเนี่ยสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆถ้าเราคิดว่าเขาเป็นภาระหรือไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยต่อไปผู้สูงอายุที่มีปริมาณมากๆเนี่ยเราก็ต้องแบกทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นในกรณีที่เราเปิดให้ฝึกอาชีพเนี่ยของเราเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเคยส่งไปขายถึงญี่ปุ่นเลย
เขาก็ทำได้ดีมากเพราะผู้สูงอายุเขาจะใจเย็นค่อยๆทำค่อยๆทำถึงแม้กระเป๋าใบหนึ่งเขาได้กำไร800บาทเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ดีใจมากเคยคุยกับผมด้วยซ้ำว่าเขา10ปีแล้วเขารับแต่บำนาญอย่างเดียวไม่เคยหาได้เองเลยวันนี้เขาหาได้เอง800เขาดีใจมากอย่างเงี้ยก็เป็นความภาคภูมิใจนั้นมันต้องมองคนละมุมว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่มีผลทางเศรษฐกิจแต่เราคิดแล้วก็เราสร้างให้เขามีพลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังมีคุณค่าอยู่ปัจจุบันเทศบาลเมืองบึงยี่โถกำลังมีการขยายศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถเฟส2ซึ่งจะสามารถรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งผู้ป่วยโรคไตและสร้างโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะโมเดลความสำเร็จด้านสาธารณสุขของเทศบาลบึงยี่โถเพื่อลดภาระด้านสุขภาพให้กับประชาชนและเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบถือเป็นโมเดลต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองซึ่งเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวมาก่อนประเทศไทยญี่ปุ่นเองก็อยากจะมาดูเมืองไทยว่าทำยังไงที่ทำให้คนมาช่วยกันจิตอาสาทำไมเยอะเพราะคนไทยเราบางทีทำไม่ได้เงินก็ทำจิตสาธารณะเยอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องใช้ค่าจ้างทั้งสิ้นเช่นคนดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเดือนหนึ่ง 50,000 นะจะแพงมากเขาก็ใช้งบประมาณมากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักถ้าเราไม่มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรวางแผนยังไงอะไรต่อไปแต่ถ้าเรารู้ปัญหาโดยข้อมูลจากประชาชนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งแผนหรือตั้งงบประมาณไปด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยที่คนมาดูงานเนี่ยที่บอกว่าเราเป็นโมเดลที่มีการดูงานจากที่อื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เหนือเขาอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราทำมาก่อนแค่นั้นเองแต่เราก็เริ่มพัฒนามาในใจผมเนี่ยอยากให้ทุกที่เนี่ยทำในลักษณะเดียวกันปฐมภูมิเพราะอันนี้มันคือความต้องการของประชาชนจริงๆว่าถ้าเขามีเหตุที่เขาต้องมาพบปฐมภูมิเนี่ยเขามาแค่นี้เขาพอแล้วถ้าถามเรื่องความสำเร็จเนี่ยผมมองเป็น2ด้านนะด้านหนึ่งก็คือผู้ให้บริการก็คือบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างมีวิลลิ่งในการที่จะให้บริการกับกลุ่มที่มาขอรับบริการก็คือคนไข้อันนี้คือผมเชื่อว่าเป็นจุดแข็งของเรามากๆเลยที่บุคลากรทางการแพทย์เราเนี่ยมีวิลลิ่งในการที่จะดูแลประชาชนด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่มั่นคงในขณะเดียวกันประชาชนเองเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ย14 15ปีเนี่ยเขามีความมั่นใจที่จะมาขอรับบริการจากเรามาเป็นคนไข้เรานะครับดูจากสถิติว่าวันนี้มีทะเบียนคนไข้อยู่แสนกว่าคนงั้นวันนี้เวลาที่เขามาหาเราเนี่ยเขาเปิดใจมาหาเราแต่ถ้าเขาปิดไม่เปิดใจกับเราเนี่ยเราจะรักษาเขาลำบากวันนี้ถ้าเขาเปิดใจมารับบริการจากเราเชื่อฟังหมอมันก็ทำให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรท้องถิ่นอยู่แล้วเราเองเราก็ดีใจนะครับณรงค์เดชผ่องพิรมถ่ายภาพดารินทร์หอวัฒนกุลเนชั่นทีวีรายงานพักสักครู่ช่วงหน้าพลิกแฟ้มคดีทุจริตจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ท้าทายรัฐบาลยุคเศรษฐาทวีสินเพราะจากการจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายค่าดัชนีรับรู้การทุจริตเราจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ